เจริญธรรมสำนึกดีค่ะท่านผู้ชมคะในตอนนี้แนนก็อยู่ในงานพุทธพิเศษสุดยอดปาฏิหาริย์ซึ่งในงานนี้ได้กลายเป็นงานประเพณีส่วนหนึ่งของชาวอโศกไปแล้วค่ะและจุดประสงค์สำคัญของงานนี้นะคะก็เพื่อพาคนออกจากโลกโลกียะสู่โลกโลกุตระโดยอาศัยกระบวนการทางธรรมะค่ะซึ่งหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญที่ช่วยในการอำนวยในการบำเพ็ญธรรมนั่นก็คืองานทีมจัดอาหารค่ะทุกๆเช้าในงานพุทธาพอถึงเวลา6 โมงครึ่งทีมนักเรียนจัดอาหารซึ่งมีประมาณ30 คนจะมารวมตัวกันเพื่อเตรียมการทำงานโดยจะตั้งแถวนอกแถวในเพื่อนำอาหารไปวางในแต่ละจุดที่เตรียมไว้ค่ะการนำอาหารไปวางในแต่ละจุดจะสำเร็จก็ต่อเมื่อถึงเวลา9 โมงค่ะต่อจาก9 โมงไปจนถึง11 โมงเมื่อรายการธรรมะก่อนฉันได้จบลงทีมจัดอาหารก็จะเริ่มปฏิบัติการอีกครั้งโดยจะมีกลุ่มย่อยแบ่งไปเคนอาหารถวายท่านสมณะท่านสิงฆมาศและเลื่อนอาหารให้ชาวชุมชนญาติธรรมที่เข้าร่วมภายในงานค่ะในการทำงานไม่ได้จบลงแต่เพียงแค่นี้เท่านั้นเมื่อไปเคนอาหารและเลื่อนถาดอาหารเสร็จก็ต้องรอเก็บภาชนะจานชามเพื่อรวมไปให้ทีมล้างหางจัดการต่อไปก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจแล้วค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็จะมีการประชุมผู้ใหญ่ประชุมครูกับที่ศิษย์เก่าที่มาด้วยค่ะแล้วก็มีท่านสำนักเป็นประธานในการประชุมค่ะแล้วก็จะประชุมว่างานของเรามีอะไรบ้างแล้วก็จะต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเรากำหนดมาแล้วเนี่ยเราก็จะให้น้องค่ะซึ่งเป็นรุ่นพี่ดูแลค่ะงานนี้ก็ส่วนระบบอะไรยังไงงานเนี่ยต้องให้น้องค่ะค่ะระบบการทำงานของเรานะคะแล้วก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มค่ะก็จะมีดูแลเรื่องอาหารของสมณะนะคะก็สมณะเราก็จะแบ่งออกเป็น2 กลุ่มก็คือดูแลสมณะแถวโซนนี้แล้วก็โซนนี้นะคะแล้วก็จะมีดูแลอาหารสิทธมาศแล้วก็สมณะพิเศษค่ะคือสมณะที่ทำงานค่ะแล้วก็จะมีอาหารคารวาส20 แถวค่ะแล้วก็จะแบ่งน้องกระจายลงไปแต่ละกลุ่มก็จะมีประมาณมี10 แถวค่ะวันนี้เป็นวันแรกค่ะเรายังไม่เจออุปสรรคแต่ว่าเราต้องดูวันพรุ่งนี้อีกทีนึงวันนี้อุปสรรคยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะจากการที่ได้ชมการทำงานของทีมจัดอาหารไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าการทำงานของเขาเป็นระบบระเบียบสวยงามมากเลยล่ะค่ะและการที่ได้วางแผนกันก่อนการทำงานก็ยิ่งทำให้การเกิดปัญหาลดน้อยลงด้วยค่ะและสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะในการที่ได้มาเสียสละจัดอาหารให้กับผู้ที่มาร่วมงานที่เป็นบุญอย่างเช่นงานพุทธานี้ก็ยิ่งเป็นการได้รับบุญกันไปแบบเต็มๆรูปแบบเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้แนนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ